คืนสุดท้ายก่อนมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจนถึงเวลานี้กระแสนายกรัฐมนตรีรอดไม่รอดเป็นคนหรือเป็นโทษก็ยัง50-50อยู่นะคะ<ม>ถ้าประมวลจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดูเหมือนว่าจะอยู่ในฟิวลคล้คลคลายๆกับกลืนไม่เข้าขายมไม่ออกยังไงอย่างนั้นคุณสวรษค์คอการเมืองเขาว่ายังไงกันบ้างล่ะคะเรียกว่าจะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้จะหันหลังกลับก็ไม่ดีเวลานี้ต้องบอกว่ากระแสกระแสนะคะห้าต่อสี 6ต่อสมีอยู่จริงแต่ว่าคืนนี้อะไรจะผันแปรไปแบบไหนหรือจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือตามกระแสที่เราว่านี้ก็เป็นไปได้ถ้าจะให้ดีต้องบอกว่าถามคนในพักเพื่อไทยมาแล้วทุกคนฟันธงในยกรอดแต่ลองถามพักร่วมรัฐบาลดูค่ะมีเสียงกระซิบบอกว่าไม่รอดหรอกอันนี้ก็เป็นท่าทีของสองฝ่ายในรัฐบาลเองนะแต่ถ้าเราไปดูจาก คําวินิจัยการ aps, รับคําร้องเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2563 0เสียงนั่นคือไม่รับครับต้องบอกว่าไม่รับก็มีอาจารย์นักครินเมฆตายรัฐอาจารย์อุดมรัตอมริตอาจารย์สุมเมธร,รอยกุลเจริญแล้วถ้าไปดูมติ5ต่อ4อีก5ต่อ4ที่บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยออกมาไม่ต้องหยุดนะคะนั่นเท่ากับว่า5ต่อ4 5คน5คนในตุลาการสารรัฐธรรมนูลต้องบอกว่า3คนเป็นคนเดิมอีก2คนที่เพิ่มเติมเข้ามาคืออาจารย์บรรจงศักดิ์วงปราดกับอาจารย์นพดลเทพพิทักอันนี้เป็นสมการแบบคิดแบบอย่างง่ายสำหรับมติที่บอกว่า เป็นคุณกับนายกรัฐมนตรีเป็นคุณก็คือไม่รับคำร้องเป็นคุณกับนายกจริงๆนะแล้วก็บอกว่าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เป็นคุณกับนายกเหมือนกันครับใน5คนนี้แหละค่ะเป็นคุณทั้งสองคนเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยที่จะออกมาสําหรับคําร้องถอดถอนต้องบอกว่า5ต่อ4ครับหรืออาจจะมีการพูดคุยโน้มน้าววินิจฉัยกันต่อในคืนค่ําคืนนี้ ก็อาจจะเป็น6ต่อ3รหรืออย่างที่บอกอาจจะพลิกก็ได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าคนที่เป็นคุณเนี่ยมีอยู่ในมือแล้วแหละ5้าคนทีนี้ต้องบอกว่านอกจากสรรมการที่เราแบบคิดแบบอย่างง่ายแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญบอกว่านอกจากกระแสอนอกจากสรรมการที่เราพูดแล้วต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าเป็นห่วง ถ้านายกไม่รอดขึ้นมาจริงๆครับสถานการณ์บ้านเมืองจะอยู่ตรงไหนไหนจะเศรษฐกิจไหนจะการลงทุนไหนจะการเมืองอาจารย์ว่ายังไงดีแบบไหนดีถ้าไม่รอดขึ้นมานี่เราจะลำบากกันนะโดยเฉพาะปากท้องของประชาชน <c oughs> เงินดิจิตอลเราจะไม่ได้ <c oughs> อ่าน,นี้แหะคะ่ะข้อกังวลทีนี้อาจารย์เขาก็ใช้เวลาบอกว่า คุณผู้สื่อข่าวจะวิเคราะห์จะอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเขาจะไม่ยึดตามสถานการณ์ครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรแบบไหนยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องยึดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรืออย่าง ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักข่าวไปรุมล้อมถามประธานศารรัฐธรรมนูญนั่นล่ละค่ะคือเจตนาของประธานสารรัฐมนูลประธานสาร,รมนูญไม่แสดงปฏิกิยาใดๆเลยนั่นเท่ากับว่าเขารับทราบว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นมีกระแสะเกิดขึ้นและกดดันเขาแต่หลักการปฏิบัติหน้าที่วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อเท็จจริงรต้องวางข้อเท็จจริงเอาไว้ก่อนข้อเท็จจริงนี่ว่าก็คือเจตนา เจตนาแล้วก็การกระทําแล้วก็พยานหลักฐานของนายยกรัฐมนตรีตามคําร้องอคืออะไรข้อเท็จจริงที่ว่านี้ถ้าดูจากคําร้องข้อเท็จจริงที่ว่านี้ข้อที่ศาลจะต้องวินิจฉัยมากที่สุดก็คือเรื่องของนาย,ยกเศรษฐารู้หรือควรรู้อยู่แล้วไหมว่านายพิชิตชื่นบานไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง แล้วแต่งตั้งเป็นนายกแล้วแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครับออันนี้แหละค่ะคือข้อข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาจากเจตนาการกระทําและพยานหลักฐานที่นายกรัฐมนตรีส่งไปส่วนได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบไหนแล้วข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนให้เอาไปสวม กับข้อกฎหมายมและข้อกฎหมายนั่นแหละที่จะเป็นข้อวินิจฉัยต่อมาข้อกฎหมายตามคำร้องมีอะไรบ้างมีมาตรา82มีมาตรา160มีมาตรา170ตามคำร้องของสอวอนะคะครับทั้งหมดนี้เราดูรายละเอียดแล้วเป็นเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม,มและการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าต้องเอาข้อเท็จจริงมาเทียบเคียงกับข้อกฎหมายแล้วก็กลายเป็นคําวินิจฉัยกลางคก่อนจะเป็นคําวินิจฉัยกลางแน่นอนว่าตุลาการแต่ละคนจะต้องมีการประชุมกันแล้วก็มีคําวินิจฉัยส่วนตัว the <Tab. S 2> แล้วก็เอามากลางกันต่อหน้าแล้วก็ลงมติดแล้วก็ถอดความออกมาเป็นคําวินิจฉัยกลางคําวินิจฉัยกลางคือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ยึดโยงกับ สถานการณ์รอดีตตุลาการสารรัฐมนุลคนนี้ท่านนี้บอกให้ฟังอีกว่าคําวินิจฉัยมันย่อมกระทบต่อสถานการณ์ย่อมมีผลกระทบต่อระบบสถานการณ์เท่ากับระบบแต่ระบบที่ว่านั้นจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมอันดีของประเทศหมายถึงการวินิจฉัยที่จะทําให้ระบบนั้นถูกต้องและชอบธรรมครับอ,อันนี้แหละคัะ ถ้าเรามามองกันถึงจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งที่จะต้องคิดก็คือข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย<ฆ>ซึ่งแน่นอนศาลเขาดูจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แน่นอนนะครับแน่นอนทีนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตาก,กันก็คือสมมุตินะวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เหมือนกันถ้านายกไปต่อก็ไปต่ออาจจะเป็นเรื่องของการเมืองการปรับพรรม<ฆ>แต่ถ้านายกไม่ได้ไปต่อ จริงๆมันก็มีประเด็นทางข้อกฎหมายที่ต้องคิดต่อเหมือนกันนะครับใช่ค่ะจริงๆวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายลําดับต้นๆของประเทศเราครับก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มาเปลี่ยนคาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมามว่าถ้านายกจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามคําร้องนี้ถ้าพ้นจากตำแหน่งตามคำร้องนี้หมายถึงการพ้นโดยขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเกิดขึ้นนั่นก็คือมาตรา160 ทีนี้ถ้าพ้นตามนี้มาตรา168ของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไวชา้ชัดว่าถ้านายกพ้นจากตำแหน่งเพราะด้วยเหตุขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามจะทำหน้าที่รักษาการไม่ได้และตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้เขาบอกไว้ว่าคอรมอที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะนายกรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้ครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจะมาจากหนังสือมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีคนเดิมไม่ได้นั่นก็หมายถึงรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยจะขึ้นมาไม่ได้นะคอรมอรักษาการนี่แหละต้องประชุมกันแล้วก็เลือกคนที่จะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการทีนี้ปมปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้านายกหลุด กระบวนการต่างๆมันต้องเริ่มต้นใหม่เลือกนายกใหม่ดีไม่ดีอาจจะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลใหม่แล้วก็ต้องมีคอรมอใหม่กฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องเงื่อนเวลาเอาไว้รตรงนี้แหละค่ะรักษาการจะเป็นใครจะเลือกใครมันมีข้อชิงไหวชิงพลิปท<อ>างการเมืองเกิดขึ้นอีกอยู่ตรงนี้แล้วถ้าวันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันถามว่านายกรักษาการ หรือผู้รักษาการนายกมีอำนาจยุบสภาหรือเปล่าเราก็เอ๊ะมองไปที่กำหนดการนายกรัฐทมนตรีในวันที่มีการพิจารณาคำร้องนายกไม่อยู่ทำเนียบก็อยู่สภาอาจจะชิงไหวชิงพิบป,ประกาศยุบสภาขึ้นมาก็ได้อ,อดีตตุลาการสารวินบอกใจเย็นๆ <c oughs> ถ้านายกรู้ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งนั่นเท่ากับพ้นแล้วถ้าจะประกาศยุบสภา <c oughs> ไม่ใช่อำนาจนายกแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ที่ ผู้ทำหน้าที่รักษาการว่าจะประกาศเมื่อไหร่ม,มีปีกปมหนึ่งถ้าเกิดประกาศมาในช่วงจังหวะแบบนี้อย่าลืมว่าไปในพักการเมืองใหม่แล้วยังไม่ครบจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ครับลำบากไปอีกอนอกจากการเมืองในรัฐบาลการเมืองในฝ่ายท้าน <c oughs> การเลือกตั้งใหม่ดูจะยุ่งเหยิงเอาการอยู่ทีเดียวค่ะแต่ถ้าสมมติว่ารอด ก็จะต้องมีการปรับคอรอมอแน่ๆแน่นอนก็จะปรับคอรอมอถ้าดูจากน้ำหนักที่นายกรัฐมนตรีพูดดูจากพักรวมรัฐบาลดูจากข้อย้ำเตือนของพักรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาทวงถามต้องปรับแล้วล่ะคะ่ะปรับไม่เดือนกันยาก็ตุลาคม จะต้องมีการปรับเกิดขึ้นแต่จะปรับมากน้อยแค่ไหนจะปรับแค่โค้ต้าที่ว่างหรือจะมีการปรับภายใต้ข้อตกลงทางการเมืองใหม่ข้อต่อรองทางการเมืองใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องปรับหรือจะมีอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือเหมือนพรรคฝ่ายค้านจะรู้รจะรู้ว่านายกจะรอดหรือเปล่าถึงจะเตรียมตั้งกระทูถามเรื่องของผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีเพราะถ้านายกรอดแล้วกลับมาทำงานอีกทีหนึ่ง เทียบกับปีที่ผ่านมากับปีข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นและได้กลับมาทำหน้าที่งานหนักนะคะแล้วก็ต้องทำการบ้านอีกเยอะอภารกิจก็ต้องชัดผลงานก็ต้องเด่นบ้านเมืองก็ต้องดีขึ้นภายใต้เงื่อนไขนี้แหละคะ่ะนายกรัฐมนตรีต้องพิสูจน์ตัวเองรอดไม่รอดพรุ่งนี้บ่ายสามใช่ไหมครับตุลาเดิมเวลาเดิมคือ15นาฬิกาแต่ตุลาการเขาจะประชุมกันก่อน แล้วก็อย่างที่เล่าก็คือต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตัวออกมาแล้วก็มาลงมติแล้วก็ถอดมาเป็นคําวินิจฉัยกลางก่อนจะออกนั่งบันลังแล้วก็อ่านค่ะโอ้ oh, เรามองฉากทัดกันทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันต่อขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะขอบคุณครับ